ฮัลโหลสวัสดีนะคะทุกคนกลับมาพบกับดีฟดีซิสดีฟอีกแล้วนะคะคลิปวิดีโอนี้นะคะดีจะมาแนะนำนะหรือว่ามาพูดถึงสิ่งที่ดีฟได้ลองใช้เองแล้วนะคะแล้วก็รู้สึกว่าราคาก็ไม่ได้สูงมากไปเนาะเป็นตัวที่ค่อนข้างน่าสนใจนะคะเพราะว่าโดยส่วนตัวชอบใช้อะไรที่เป็นอะโลเวรานะคะหรือว่าว่านหางจระเข้อยู่แล้วด้วยค่ะตัวที่พูดถึงก็คือตัวนี้เลยค่ะ Karite Aloe Water All Natural มีส่วนผสมของวิตามินซีและวิตามินอีนะคะตัวนี้เขาบอกว่าจะช่วยให้เมคอัพของเรานะคะติดทนยาวนานนะคะด้วยสารสกัดจากว่านหางจระเข้เข้มข้นนะคะซึ่งสกัดมาช่วยบอบประโลมผิวบรรเทาผิวที่บอบบางแพ้ง่ายขาดน้ำให้เปล่งปลั่งและสดใสขึ้นนะคะด้วยละอองสเปรย์ที่เนียนละเอียดฟุ้งกระจายอย่างสม่ำเสมอสามารถใช้ได้บ่อยครั้งตามต้องการนะคะซึ่งสเปรย์น้ำแร่ตัวนี้นะคะเป็นสเปรย์น้ำแร่สำหรับจะใช้เป็นตัวบำรุงก่อนแต่งหน้าหรือว่าจะใช้ระหว่างวันเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวก็ได้เช่นกันค่ะขนาดของเขาอยู่ที่150 ml นะคะปริมาณค่อนข้างเยอะแล้วก็ขวดค่อนข้างใหญ่พอสมควรค่ะในส่วนของขวดด้านในนะคะจะเป็นขวดพลาสติกค่ะสีเขียวแบบอะโลเวร่าเลยนะคะก็เขียนมาในรูปแบบเดียวกันกับกล่องเลยค่ะด้านหลังก็จะมีอินกรีเดียนบอกเช่นกันนะคะมีส่วนผสมของน้ำหอมนะคะเพื่อนๆด้านหลังของขวดเขียนไว้ให้เราเห็นเลยค่ะแต่ว่าเขาไม่ได้ทดลองกับสัตว์นะคะซึ่งเดี๋ยวเราไปลองฉีดสเปรย์ดูละอองของสเปรย์กันดีกว่าค่ะละอองสเปรย์คร่าวๆที่ฉีดบนมือค่อนข้างละเอียดนะคะแต่ว่าจะมีบางจุดที่กระจายออกมาเป็นเม็ดๆค่ะแต่โดยส่วนรวมแล้วนะคะในส่วนที่มีปริมาณมากกว่าก็ค่อนข้างละเอียดและให้ความชุ่มชื้นได้ดีเลยค่ะดิฟได้ให้ดูแพคเกจจิ้งรายละเอียดต่างๆไปคร่าวๆแล้วนะคะแต่ว่าทีนี้เราจะมาพูดถึงคุณสมบัติต่างๆที่ดิฟได้ลองใช้หรือว่าหลังจากใช้ไปแล้วนะคะเป็นยังไงบ้างนั่นเองนะตัวนี้นะคะเขามีกลิ่นแบบน้ำหอมหน่อยนะคือข้อเสียของเขาคือสำหรับคนที่แพ้น้ำหอมแต่ดันชอบอะโลเวร่าค่อนข้างจะแบบใช้ไม่ได้เลยคือต้องข้ามไปเลยนะคะส่วนของสิ่งที่น่าสนใจของเขาก็คือ1ช่วยทำให้ผิวของเราดูเฟรชขึ้นนะคะสดชื่นขึ้นฉีดระหว่างวันได้ฉีดก่อนแต่งหน้าได้ฉีดหลังแต่งหน้าได้หรือว่าฉีดตามใจชอบได้สามารถพกพาได้ค่อนข้างสะดวกแต่ว่าขวดเขาก็จะมีความสูงที่ค่อนข้างสูงพอสมควรนะคะแต่ว่าเป็นขวดพลาสติกค่ะเพราะว่าปริมาณของเขาอยู่ที่150 ml เนาะขวดเขาก็ค่อนข้างใหญ่หน่อยแต่ว่าน้ำหนักไม่ได้มากมายอะไรนะคะแล้วก็ละอองสเปรย์ในการฉีดของเขาเนี่ยไม่ได้ถึงกับละเอียดมากจนว้าวขนาดนั้นนะแต่ว่าฟุ้งได้ดีดิฟคิดว่าน่าจะแบบโชคดีที่ได้หัวฝาหรือว่าขวดตัวเนี้ยแบบดีนะคะก็เลยให้แบบผลลัพธ์ในการฉีดที่ค่อนข้างดีนะคะแต่ไม่ได้ถึงกับแบบว่าเม็ดน้ำละเอียดเป็นฝอยขนาดนั้นนะค่อนข้างจะแบบว่ามีเม็ดน้ำให้เห็นอยู่นะคะแต่ดิฟจะฉีดให้ดูหลังจากที่ดิฟแต่งหน้าไปแล้วเนาะก็คือฟุ้งดีแล้วก็หัวออกดีมากออกในปริมาณที่ค่อนข้างเยอะแต่ไม่ได้กระจายตัวจนทั่วขนาดนั้นนะคะอันนี้ก็เลยรู้สึกว่าเขาน่าสนใจแล้วก็ให้ความฉ่ำของผิวที่ค่อนข้างดีนะคะหลังจากที่ได้ลองใช้แล้วเพราะว่าก็ใช้ไปเยอะอยู่นะเพราะว่าเขามาเต็มขวดเลยนะคะในส่วนของราคานะคะราคาอยู่ที่ประมาณนะทุกคน80จนถึง180บาทซึ่งจริงๆอ่ะบางร้านน่าจะขายไม่ถึง180หรอกแต่ราคาอยู่ที่180นะคะเพราะว่าดิฟได้มาก็ราคาไม่ถึง100บาทด้วยแล้วก็ได้ในปริมาณที่เยอะนะคะก็ย้ำเน้นย้ำเหมือนเดิมนะว่าใครที่แพ้น้ำหอมไม่ชอบน้ำหอมหรือว่าไม่โอเคกับน้ำหอมเลยไม่แนะนำนะคะตัวนี้นะแต่ว่าถ้าใครรู้สึกว่าโอเคชอบความแบบมีกลิ่นหอมหน่อยหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ตัวนี้ก็น่าจะตอบโจทย์นะคะสามารถแบบไปหาซื้อกันได้นะคะ Shopee Lazada หรือว่าหน้าเว็บออนไลน์เหมือนเดิมเลยค่ะเอาไปเสิร์ชดูนะคะKarite Aloe Water นั่นเองค่ะยังไงก็ฝากคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะคะสำหรับคลิปวิดีโอแนะนำของดิฟที่ดิฟลองใช้แล้วนะคะอาจจะไม่ได้มาแบบ
แกะกล่องรองใช้ให้ดูตั้งแต่แรกแต่ว่าอันเนี้ยมันไม่สามารถแกะกล่องรองใช้ให้ดูแบบเห็นขนาดนั้นคือต้องลองใช้เองถึงจะมาพูดถึงลองให้ดูได้นิดๆหน่อยๆเท่านั้นเองนะคะแต่ว่าก็จะเห็นความฉ่ำวาวของหน้าแล้วจากการที่ใช้ของเขานะคะเพราะว่าตัวนี้เขามีส่วนผสมของวิตามินอีด้วยนั่นเองค่ะยังไงก็ฝากคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะคะแล้วไว้พบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าคลิปนี้รีบขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ